เพชรมันบันเทิงช่วงเดือนนี้เป็นช่วงฤดูดับจิ้นดับฟินแฟนคลับติ่งดำหลายๆคนกันเลยทีเดียวจ้าเมื่อบรรดาคู่จิ้นที่หลายคนอยากจะเชียร์ให้เป็นคู่จริงเนี่ยเขาเหยียบเบรกดังเอี๊ยดกันหลายคู่ซะเลือกเกินเริ่มจากคู่ของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับนายณภัทรที่เหล่าแฟนคลับเนี่ยเชียร์ให้เป็นแฟนกันต่อเนื่องมากมากถึงแม้ทั้งคู่จะเคยออกมาบอกแล้วนะคะว่าแค่เพื่อนกับแม่แต่ล่าสุดก็เห็นน้องใบกับนายและแม่หมูควงกันไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่มิลานประเทศอิตาลีก็มีภาพจิ้นชวนจิกหมอนแทบขาดกับภาพกินไอศกรีมด้วยกันแถมแม่หมูเนี่ยยังรักและเอ็นดูมาอวยพรวันเกิดแทบจะทุกปีเลยล่ะจ้าแต่ความจิ้นนี้ต้องพักก่อนนะจ๊ะพักก่อนเพราะน้องใบเนี่ยออกมาบอกแล้วนะจ๊ะว่าเพื่อน 100% และโอกาสที่จะพัฒนาเป็น0นะจ๊ะเป็น0เพราะนายนั้นเนี่ยไม่เคยจีบน้องใบเลยนะจ๊ะและสิ่งที่จะพัฒนาได้นั่นก็คือการเป็นลูกสาวแม่หมูเท่านั้นเองจ้าส่วนอีกคู่ที่คนเชียร์มาตั้งแต่เล่นละครคู่กันสำหรับเลดี้ปรางและปั้นจันทร์ปรมะแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นได้แค่คู่จิ้นนะจ๊ะเพราะทั้งปรางและปั้นจันทร์นั้นเนี่ยก็มีแฟนกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ทั้งเลดี้ปรางและปั้นจันก็โสดกันมาแบบเต็มตัวทำเอาแฟนคลับที่เคยจิ้นก็กลับมาเชียร์ให้ปั้นจันจีบปรางเอาซะแล้วจ้ายิ่งมีโมเมนต์ความหวานความแซวกันแบบนี้ยิ่งทำให้แฟนคลับยิ่งอินแต่หยุดก่อนนะคะหยุดก่อนเพราะเลดี้ปรางออกมาเบรกแล้วนะคะว่ามีคนโมเมนต์ให้ผีพักยาพังเจ็บไม่เอาไม่เอาโอ้พวกเราแบบเป็นพี่น้องที่แบบสนิทกันมากใส่รองเท้าผ้าใบอย่างแน่นหนาพี่ป้านเนี่ยคุยกันทุกเรื่องเวลาเขามีปัญหาอะไรก็จะโทรมาคุยจะนัดเจอกันอะไรเงี้ยคุยได้ทุกเรื่องจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็คงเป็นเหมือนคนในครอบครัวไปตลอดฟ้าเขาลิขิตแล้วให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ไม่ต้องแต่งกันชัดนะจ๊ะแฟนคลับจ๋าชัดนะจ๊ะจิ้นได้แต่เชียร์เป็นคู่จริงเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดเพราะตอนนี้เลดี้ปรางขอโฟกัสงานยาวๆเลยละจ้ามาที่คู่สุดท้ายที่ถือว่าดับจิ้นดับฝันแฟนคลับจนแทบจะเสียน้ำหูน้ำตาเลยนะจ๊ะ จะคู่ไหนล่ะก็ไบรท์วินของดอมนี่เองหลังจากที่ไบรท์วินเป็นคู่จิ้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังดอมรักและชื่นชอบอยู่เสมอไม่ว่าทั้งคู่จะทำอะไรมีผลงานเรื่องไหนแฟนๆก็ยังคอยซัพพอร์ตเต็มที่อีกทั้งคู่นี้มีแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์แทบจะทุกวันเลยทีเดียวนะคะแต่ช่วงที่ผ่านมาทำเอาดอมใจหายเวฟเมื่ออยู่ๆคู่จิ้นอย่างไรเนี่ยก็ไปเป็นข่าวกับนิ้งชัญญาเพราะมีโมเมนต์ไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยนะจ๊ะแถมยังมีจับผิดนะคะว่าหอบเสื้อคลุมไปเผื่อกันอีกซะด้วยงานนี้เสียงแฟนคลับเริ่มแตกบางคนก็ออกมาโอดครวญอยากให้ไบรท์ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ของไบรท์กับนิ้งนะคะว่ามันคืออะไรกันแน่ดอมไม่อยากจะคิดไปเองเพราะว่าสงสารวินคู่จิ้นที่ต้องมาโดนผลกระทบไปด้วยรู้จักกันนานแล้วคือถ้าใบวินคือคู่กันใบนี้ก็คู่กันก็แต่ว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะแม้วันนี้จะออกมาตอบนะคะว่าไม่ได้เป็นแฟนไบรท์แต่ดอมก็ยังไม่เลิกสงสัยสักทีเพราะหวังว่าไบรท์เนี่ยจะกลับมาจิ้นกับวินอีกเหมือนเดิมนั่นเองจ้าเอาค่ะเอาให้พองามพอดีนะจ้า